จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างค่ะโดยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้มีการระดมความคิดเห็นในส่วนของหน่วยงานราชการต่างๆค่ะเพื่อที่จะมาบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์และติดตามสถานการณ์น้ําที่เกิดขึ้นค่ะหลายคนบอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงหรือเปล่าสำหรับจังหวัดนครสวรรค์หลังจากที่จะต้องรองรับน้ำในส่วนของน้ำเหนือลงมาเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายจุมพล วันวัน,นาชาติสิรินะคะ,คะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเมื่อวานนี้ท่านก็ได้ประชุมสุนยประชาการเหตุการณ์จังหวัดนครสวรรค์ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งที่ประชุมเนี่ยก็ได้มีบรรยายสรุปเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ต่างๆถึงแม้ว่านครสวรรค์เนี่ยบางจุดได้รับผลกระทบไปแล้วบางจุดก็มีการให้การช่วยเหลือแล้วเช่นเดียวกันค่ะ นอกจากนี้ได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนของเขตอําเภอพยุหะคิรีอําเภอโกรกพระโดยเฉพาะตําบลที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยานะคะตอนนี้อาจจะยังไม่สามารถไว้วางใจได้ให้เตรียมตัวถ้ามีอาของอยู่ในพื้นที่ต่ำให้เตรียมยกขึ้นที่สูงได้เลยเพราะว่าจะมีมวลน้ำ จากแม่น้ำน่านมาอีกก้อนหนึ่งนะคะ,คะที่จะเข้ามาในส่วนของพื้นที่อำเภอพยุหะคีวรีและอำเภอกโกรกพระรวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะอยู่อำเภอใดก็ตามตอนนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่ออันตรายที่มากับเรื่องของน้ำท่วมอีกใช่แล้วนะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยนะคะโรค เท้าเนี่ยเรื่องอแช่น้ำเนี่ยเท้าเปื่อยเนี่ยนะโรคฉี่หนูเนี่ยนะ,ะแล้วที่สําคัญเลยน้ํากระเด็นเข้าตาตาแดงอีกนะคุณคสารพัดโรคที่มากับในช่วงน้ําแบบนี้นะคะแล้วพอน้ําไปแล้วเกิดน้ําท่วมขังโรคไข้เลือดออกเพราะลูกน้ํายุ่งไยก็จะเยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมก็มีความห่วงใยแล้วก็มีการวางแผนการที่จะเตรียมรับมือกับสถานการณ์หลังจากที่น้ามาแล้วก็น้ําลดด้วยคุณผู้ชม